ส่วนไปพักบ้านพี่ไหมตุยมีห้องแอร์เขากำลังมีลูกเต็มตอนนี้เขามาอยู่แล้วกับไอ้ความสุขเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมมื้อนี้ไอ้สิพาไปไสนี่รถมันจะมาทางไหนเนี่ยสมซื่อที่ความสุขจริงๆอยู่ด้วยจะเสียงหัวเราะจะเสียบ่เดี๋ยวหอยนางรมจะมาเกาะอย่างนี้แล้วเขาจะแคะจะแคะเอาเนื้อออกนี่ยังมีตัวอยู่ไหมนี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอันนี้คือเปลือกของเขานี่เปลือกของเขาที่เรากินในกล่องที่กินที่กินอยู่ในนี้อยู่ในนี้หอยนางรมจะอยู่ในนี้ใช่ที่เรากินในมีความสุขงงกับพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยนะตะกี้นี่นี่โถเลี้ยวทางนี้พี่มองทางขวาเสาบ้านเขาจะมีหอยนางรมเกาะป่ะเนาะเขาก็เอาใต้บ้านที่กันเนาะโอ้คอนโดเลยเดี๋ยวขอซุ่มเบิ่งใกล้ๆเนาะสบายดีทุกคนตอนนี้เราออกจากสวนสัตว์ทุกคนเปิดเขาเขียวเนาะแม่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวโอ้ไปแหงปากน้ำลิงจนคอแหบเลยเดี๋ยวนี้ตัวไปต่อสู้กับลิงไปแหงปากจนโอ้คอแหบพี่ลิงอู้นี่ย่าลิงอู้บ่ฮู้แนวสิเฮ็ดอู้ก็เลยแล่นไปบอกอู้คิดว่าคนนั้นน่าจะเป็นเจ้าของเลยฝรั่งสี่พ่อลูกเขาเนาะน้องอู้ก็เลยเลอไอแลนไปบอกเพื่อนว่าโอ้ยอันรถนั่นนะเป็นรถเจ้าบอกระเป๋าอยู่รถเจ้าฮันตุลิงเอาไปเด้อคอยอัวประมาณนี้แหละแปลมาอู้ตลาดเอาจังไหนเอาจะเอาจังไหนคอยว่าอัน this your car เออ อีอันเขาว่า that is your car คอยกับซีอัน is that your car คอยกับซีเสร็จนั่นแหละแล้วก็ว่าแย่แล้วเขาว่าอ่ะแบกโยแบกมังคีโกโก้ก็ว่าสิแบกมังคีโกโก้ใช่ป่ะแล้วก็เราก็งงๆฮะมังคีแล้วเมียแล้วว่าแล้วเมียเราก็เว้าภาษาฝรั่งน่าจะเป็นคนฝรั่งจึบรึๆๆยังไงสักอย่างแหละแต่เบิ่งคือสิภาษาฝรั่งแล้วก็เราก็เล่นกับลูกสาวกกเราที่จริงลิงน่ะมันเห็นรถน่ะมันแล่นใส่เลยเด้อืมมันเห็นรถแบบจอดแล้วว่ามีของอยู่แล้วทีนี้ลิงมันไปเอาขนมของอันลูกสาวล่าเรามากินเรื่องลูกสาวล่าเราเห็นลิงกินขนมให้ครับเนาะเออไปทุกคนวันนี้เฮาสิไปอ่างศรีลานะทุกคนเนาะซึ่งไปว่าไอ้เมฆแนะนำหมู่ผู้นึงให้โอ้เพิ่นก็โอ้เดี๋ยวขออนุญาตส้มแผนที่ก่อนนะครับไอ้เมฆแนะนำมูให้มีคนนึงซื้อน่าจะซื้อแบบความสุขเหนียววันนี้แหละเขาสิไปเจอคนเนาะทุกคนเนาะเขาสิไปอ่างศิลาทุกคนอ่างศิลานี่ติดกับริมทะเลเลยทุกคนเลิกกันไปเจอริมทะเลครั้งแรกกับทริปนี้นะทุกคนเนาะที่จริงทั้งหน้านี่มีจุดกลางเต้นอยู่เลยเดี๋ยวคันว่าเขาแบบว่าเขาเลือกเนี่ยพอออกของพ่อกับสิมาเลาะกลางเต้นอยู่แล้วกันเบิ้งอาจจะเป็นที่ว่ากันมื้ออื่นจังมากันใหม่นะอู้เนาะแม่นมื้อนี้อาจจะซอกนอนกลางเต็นท์เพราะว่าซื้อเต็นท์มาแพงแล้วต้องนอนให้มันคุ้มบ่นอนกลางเต็นท์มื้อนี้ก็มื้ออื่นจังนอนก็ได้มื้อนี้ไปซากแบกเต็มที่ก็กลางแล้วมื้อนี้ล่ะบ่อีแบกโทรศัพท์ที่มื้อใดจะสิบ่เต็มที่เอามาเดียวแบกมืดตลอดได้อู้คําเอามืดคืนเนาะบ่ต้องใส่เฮ็ดเวียกอีกแม่นแล้วนะแม่นบ่เฮ็ดเทื่อก็ได้บ่ได้ได้ค่อยซื้อเต็นท์มาทิ้งโอเคทุกคนอันนี้น่าจะเป็นนะจุดที่เป็นอ่างเนาะทุกคนเนาะเป็นอ่างตัวนี้นี่ก็เป็นบึงใหญ่เด้ว่าสิมากางเต็นท์อยู่บึงตัวนี้นี่ล่ะแต่มันมีทางเข้าทางดีๆอยู่แล้วก็มีวัดจุดที่เป็นจุดกางเต็นท์ดีอยู่เดี๋ยวเฮาบ่ได้ไปเด้อมื้อนี้ไปไปเจอกันอยู่เนาะโดยอีก300เมตรชิดชายค้อนหยังกูคําฮะค้อนหยังวะจุขยะไฟไหม้วะจุ่ยังวะโอ้จุ่ยเหี้ยวน่าจะบูเป็นตาจุ่ยมองดีที่เข้าไปหาดบางอ้าวหาดบางแสนติบ่วันนี้ที่เข้าไปทางทะเลเลยทุกคนอ่างศิลาอ่างศิลาวะซั่นเด้ถ้าเบิ่งอยู่ว่าสิเป็นจังได๋เนาะอ่างศิลานี่อันนี้ก็ไอ้เมฆยังแนะนำอยู่ดีทุกคนเนาะที่จะไปมองนี่นี่ยังเหลืออีกประมาณ16นาทียังเหลืออีกประมาณ12กิโลทุกคนแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเมื่อยไปรู้สึกอยากนอนเดี๋ยวครับกินข้าวไรวะเป็นนั่งไม่เมื่อยแล้วไปกินข้าวสิบ่เป็นหนัวบ่หนัว
บ่ได้เด้ละเอ๊ะถนนข้าวหลามถนนข้าวหลามเออไปซื้อปิ้งไก่ซะนะหาดมีหาดอย่างแน่นี่หาดบางแสนเอาบางแสนอยู่นี่บ่แม่นที่บ่ตลาดหนองมนเขาสามมุกอ้อบางแสนอยู่นี่เนาะไปบึงตลาดนั่นบ่น่าจะมีอาหารทะเลค่อยว่ะเออเนาะแม่นตลาดหนองมนสิว่ะเท่มีแท้โอเคโอเคน่าไปน่าไปโอ้โหทุกคนเลยบอกอยากบอกเลยว่ามันดีมากทุกคนเขามาเจอกับไอ้คนไทยเขาลืมโอ้พี่ความสุขเขามาเจอพี่ความสุขเนาะทุกคนเนาะคือเพิ่นพี่เมฆแนะนำมาให้เพิ่นโคตรดีเลยทุกคนแม่นเราแบบว่าเพิ่นแนะนำให้เขาโอ้ยสุดยอดเลยมือนี้เพิ่นสุดนี่รถเพิ่นอะโอ้รถบนเท่โอ้ BM นะจ๊ะครับเธอ BM เด้อโอ้โหบอกว่าเพิ่นส่วนเฮาไปใส่ฮู้บ่ส่วนไปพักบ้านพี่ไหมตุ้ยมีห้องแอร์เขากำลังรีโนเวทแต่ว่าเขาซ่อมยังไม่เสร็จแต่ว่ามีแอร์นะฟรีโอเคไปครับ บอกว่าต้องคิดเลยไปครับธรรมดาที่แบบเปิดอะนะมีแบบคล้ายๆแบบว่ากลางเต้นนอนอย่างวันนี้แต่ว่าโอ้แบบนี้ดีมากสุดยอดเลยพี่ความสุขพี่ความสุขคือที่ได้แบบเอาติดต่อไว้คือที่ได้มีความสุขกันแท้ๆเราเออซื้อม่วนนี่เนาะเราก็ตั้งซื้อลูกความสุขเนาะเออเจ้าก็ตั้งบ่ฮะลูกเจ้าอยากตั้งซื้อความสุขบ่ซื้อความสุขยูเราบ่มีได้หรอน้องคนซื้อความสุขเนาะคนเราบ่มีดอกแต่สมัยใหม่น่าจะมีแต่สมัยรุ่นแบบสำนีนี้สำรุ่นเฮาลงไปนี่ยากคนที่ไปซื้อความชอบความสุขกันเลยนะเออแต่ข่อยมักจะได้ซื้อนี่เออที่จริงข่อยบอกเลยตรงๆเลยข่อยบ่เคยได้ยินนักซื้อนี่จักเทื่อคือกันจริงๆหาบ่เคยได้ยินส่วนหลายกันถ้าเป็นความสุขคนก็สิเอิ้นแฮปปี้แหละส่วนหลายคนแฮปปี้แฮปปี้นี่หลายแฮปปี้นี่นะคล้ายๆแบบนี้นี่บ่เคยมีโอ้คันบ่มานําเจ้าถิ่นนี่บ่ฮู้เด้อทุกคนเด้ออันนี้ประหยัดเวลาเนาะทุกคนเนาะคันว่าไปเพิ่นโอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณพี่เมฆมากๆเลยนะครับโอเคเราไปเจอกันนะเพิ่นตอนนี้เฮามาอยู่แล้วกับไอ้ความสุขเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมมื้อนี้ไอ้สิพาไปไสเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูทะเลนะครับทะเลส่วนตัวนะครับบอกเลยมาสุดนี้นี่เฮายังบ่ได้เจอทะเลจักเทื่อเด้อทุกคนเฮามาเจอไอ้ความสุขแล้วโอ้เป็นความสุขดีเฮาแฮงโชคดีอีหลีเด้โชคดีที่ไอ้เมฆเพิ่นแนะนําให้เนาะเพิ่นไปนําไอ้เมฆไอ้เมฆว่าโอ้ยเพิ่นดีเด้เพิ่นอันนั้นนี่ดีแฮงเพิ่นก็เลยแบบจัดไปทักมาโอ้ยคอนเนคชั่นต่อจากไอ้เมฆก็เลยได้คอนเนคชั่นใหม่คอนเนคชั่นใหม่อีกแมนขอบคุณพี่เมฆมากๆนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางดีกว่าโอเคได้เลยดีนะครับที่เรามาเนี่ยตอนนี้น้ำลงเราจะได้พาไปดูบ้านของหอยนางรมกันโอ้ยนะจริงงั้นเดี๋ยวยูเทิร์นดีกว่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆโอเคนะบ้านหอยนางรมตอนนี้ได้เลยโชคดีมากเพราะว่าอากาศเป็นใจด้วยแล้วก็น้ำลงด้วยนะครับเราจะได้ไปดูบ้านหอยนางรมกันเสียวมากเสียวมากเสียวมากต้องเสียวพี่นั่งรถเราแล้วรู้สึกงงๆกับพวงมาลัยไหมพี่พี่ก็งงกับพวงมาลัยพี่จะมองแต่ขวาอย่างเดียวเลยจะพวงมาลัยอยู่ซ้ายแล้วพี่เสียเวลารถแบบมันมาใกล้ๆไหมพี่ไม่รู้รถมันจะมาทางไหนเนี่ยพี่ก็มองซ้ายมองขวาเนี่ยสมซื่อพี่ความสุขจริงๆอยู่ด้วยไม่ได้เสียงหัวเราะจะเสียบอกทุกคนน่าจะบ่ฮู้ว่าสิจิ้วเบาๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวเจาะช่องนี้เลยเจาะช่องนี้เลยเจาะช่องนี้เลยลงได้เลยพี่เจาะช่องนี้เลยโอเคเจาะช่องนี้เลยไปดูกันไปดูกันจัดไปจัดไปโอ้ยตายละไปมาบ่มาน้ําเพิ่นนี่บ่ฮู้สิได้นี่บ่ฮู้เลยมันเป็นแบบนี้ไปแล้วตอนนี้ได้เปลี่ยนรองเท้าบ่ตอนนี้ฮะจะลงเลยเหรอมันเป็นเลนนะโอเคเอาลงเป็นเลนนะเกือบนี้ก็ได้เนาะเราให้มาดูภาพรวมก่อนว่าเนี่ยบ้านหอยนางรมมันเป็นแบบนี้โอเคไปโอ้โหทุกคนเด้คันบ่มาน้ําเพิ่นนี่เฮาบ่ฮู้อีหลีได้เนาะอันนี้นี่นี่เขาเลี้ยงหอยนางรมอ่ะโอ้ยคนหนาวแตกเว้ยคนหนาวแตกโอ้โหตอนเย็นน้ํามันลงเหรอนี่ป้าดมันไม่ได้บอกว่าตอนเย็นน้ําลงตอนเย็นบางทีน้ำก็ขึ้น oh. นะครับบางวันก็ลงนะแต่วันนี้โชคดีคือน้ำลง oh. ถ้าน้ำขึ้นนี่นะเราจะหมดติดดูเลยเพราะน้ำจะคุมหมดเลย oh. นะจะขึ้นมาสูงเลยนะแต่วันนี้เราโชคดีที่ว่ามาตอนที่น้ำมันลง oh. นะเดี๋ยวต้องกลางคืนเนี่ยน้ำจะขึ้น oh. คืนนี้น้ำจะขึ้น
นะอันเป็นกระตุดกระตินนี่คนเฮ็ดหรืออันนี้คนทำหมดเลยอ๋อคนทำคนทำเพื่อให้หอยนางรมมาเกาะอ๋อนะครับมาเกาะแล้วเราก็เอาเรือออกไปแล้วก็ไปแคะหอยนางรมอืมตรงนี้เป็นฟาร์มเลยเป็นฟาร์มหอยนางรมเลยโอ้อันนี้คือฟาร์มใช่ไหมครับโอ้โหนะฮะใหญ่มากได้นะใหญ่มากทุกคนหอยนางรมหมดเลยครับเนี่ยครับมาดูใกล้ดูใกล้นะโอ้โหอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยหอยนางรมจะมาเกาะอย่างนี้แล้วเขาจะไปแคะเอาเนื้อออกนี่ยังมีตัวอยู่ไหมนี่พี่ไม่มีแล้วอันนี้คือเปลือกของเขาเนี่ยเปลือกของเขาที่เรากินในกล่องที่กินอยู่ในนี้หอยนางรมจะอยู่ในนี้ใช่ที่เรากินในกล่องนี่มันมาจากตรงนี้ใช่ไหมใช่เพราะมันตัวไม่ได้ใหญ่ขนาดเท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่ว่าจะเลี้ยงอ้วนไม่อ้วนอายุของเขานานแค่ไหนเลี้ยงเขาต้องได้ให้อาหารป่ะแบบนี้ไม่ต้องให้อาหารธรรมชาติสบายสนองธรรมชาติหอยแครงก็เยอะนะหอยแครงก็มีหอยนางรมก็มีหอยแครงนี่ก็ตามนี้นะพี่ธรรมชาติเหมือนกันอยากไปหาหอยแครงเนาะได้เอาแล้วได้นี่สุดลูกหูลูกตาเลยนะตรงนู้นเลยนะสุดยอดเลยมากับมาแบบมีความสุขมาเจอพี่ความสุขโอ้โหแล้วที่ไม้ปักๆเนี่ยเขาเรียกโป๊ะนะฮะโป๊ะนะโป๊ะเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาโอ้โป๊ะหนุนโป๊ะนะนะที่ปักเนี่ยเป็นไม้ไผ่อะไม้ไผ่ครับอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไม้ไผ่อีกที่ว่าก่อนที่จะไปลงเขาไม้ไผ่แบบไหนใหญ่ขนาดไหนครับลำใหญ่ขนาดนี้โอ้ลำใหญ่ขนาดนี้พี่แล้วตรงนี้เขาเรียกอ่าวไทยใช่ไหมคะอ่างศิลาอ่างศิลาโอ้อันนี้คืออ่างศิลาใช่ไหมครับโอ้ศิลาใช่นะคนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นนะเพราะว่าเขาไม่ได้ลงมาสัมผัสตอนน้ำลงแบบนี้นะเขาจะไปสถานที่ท่องเที่ยวเลยวันนี้คือเราโชคดีมากครับเนี่ยโชคดีมากอ่าที่ตรงไหนครับตรงไหนตรงนั้นเป็นเขาเป็นภูเขาไม่ใกล้ๆนี่นะคือพี่ใช่เขาเรียกป่าไซเลนป่ากงกลางนี่เขาเคยอยากไปดูไหมแน่ไปดูไหมจะไปดูตรงนู้นค่ะไปดูตรงนู้นก่อนนะดูนู้นก่อนหรือจะไปดูนู้นก่อนตรงนู้นก่อนนู้นก่อนนะหอยอ่ะได้เลยพี่อุ้ย2พี่อุ้ย2พี่อุ้ยละอายเสือบอกว่าผู้นั้นน่ะสอบยิ้มตลอดเลยยิ้มเหมือนพี่เลยพูดอะไรเขาก็ยิ้มตลอดคนเราต้องมีความสุขนะจะเที่ยวก็ต้องเที่ยวให้มีรอยยิ้มทำไมพี่เหมือนเขาจังเลยครับเหมือนมากแต่ว่าคนนั้นนะเป็นคนแบบเงียบเงียบหน่อยเงียบเงียบหน่อยแต่ว่ายิ้มตลอดยิ้มตลอดครับใจดีมากคนนั้นอ่ะสุดยอดเลยวันนี้นี่โชคดีแล้วอู๋ไปจุดต่อไปเนาะโอเคไปดูมื้อนี้ฝนตกเว้ยไปปล่อยนี่โชคดีนะเนี่ยที่มาตอนน้ำลงเนี่ยอ๋อเพราะว่าปกติแล้วนี่น้ำเราเอาแน่ไม่ได้นะครับมันจะขึ้นอยู่ข้างแรมอันนี้เขาไปทางนี้จะอยากไปทางไหนเอาบ่ฮู้ละเอาไปทางนู้นก็ได้เอาไปทางนู้นก่อนได้ได้เอาไปทางนู้นก่อนถอยหลังได้นะระวังอยู่เทินรถเอาลงเบื้องทิศทางได้เนาะลงทิศทางนะมาไกลๆยังมาลงทิศทางอยู่เอาเลยใจเย็นนะไปเลยไปเลยโอ้ยขับเก่งจังเลยนะแม่ เจอพวงมาลัยซ้ายนี่งงเลยครับเนี่ยมีความสุขงงกับพวงมาลัยซ้ายงงกับพวงมาลัยนะตะกี้นี่ว่าโตเลี้ยวทางนี้พี่มองทางขวามองทางขวาต้องถ้าไปลาวนี่คือเขาสิขี้เลี้ยนขวาได้พี่ใช่ขี้เลี้ยนเข้าเลนเมืองไทยนี่งงไหมเนี่ยนะแรกๆก็งงเนอะแรกๆก็งงนะน้องโมเคยขับรถจากเทือกมาไทยครั้งแรกไปกรุงเทพเลยกรุงเทพเข้าแถวแบบเยาวราชโยธินลาดพร้าวไปพุทธไปฮอดหลงทางไปถึงสุขุมวิททองหล่ออ่ะโอ้โหก็ต้องลองไงพี่โอ้โหไปทางด่วนมาแล้วอย่าไปทางธรรมดาเอองดทางด่วนปิดไปทางธรรมดาไปทางธรรมดาโอ้โหกลับบ้าน1ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงถึงจะถึงเจอรถติดไปช้าไม่เป็นไรปลอดภัยไว้ก่อนอยากดูบ่ต้องเฝ้าไปค่อยๆเป็นค่อยไปเอามาเที่ยวบ่ได้เฝ้าใช่ไม่ได้รีบค่อยๆไปแล้วเจอเขาลิงยังเขาลิงไงอยากจะไปดูเขาลิงมั้ยมีลิงเยอะพี่ไม่เอาไม่เอาอู
็นคนกลัวลิงมากกลัวลิงเหรอวันนี้ก็ไปต่อสู้กับลิงที่ที่สวนสัตว์มาแต่ลิงแต่เราอยู่ในรถก็ได้นะดูอยู่ในรถเราก็ลงแล้วลิงก็มาอุ้มคอยเตรียมตัวเลี้ยวขวาเตรียมตัวเลี้ยวขวายูเทิร์นใช่ไหมครับยูเทิร์นยูเทิร์นยูเทิร์นนี่จะไปซอยที่คนเขาไม่ค่อยไปกันโอเคครับโอ้ดีเว้ยโอ้จะไม่มาถึงคนเว้ยตรงนี้พี่พูดที่เมฆอีกทีนะครับซอยไปเลยเขาซอยไปเลยเร็วเร็วเร็วต้องขอบคุณพี่เมฆอีกทีเมฆก็ยังไม่เคยมาเลยใช่ไหมโอ้แล้วพี่กับพี่เมฆรู้จักกันมาก่อนไหมหรือไม่รู้จักที่เกาะช้างนั่นรู้จักที่เกาะนี่แหละครับพี่วันครับพอเมฆคุยกับพี่เท่านั้นเนี่ยเมฆติดใจเลยเมฆบอกเดี๋ยวเมฆอยากจะมาบ้างที่จริงพี่เมฆอยากมาในสุนีแต่ว่าคนติดธุระใช่พี่เพื่อนเราคนวาสิตามมาพี่บอกเดี๋ยวพี่จะพาเที่ยวชลบุรีเมฆบอกโอ้อยากมาอยากมาที่ไหนได้อะต่อยมาก่อนนะได้ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออุ้ย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 เลยไปนิดเดียวอ่ะมันไม่เป็นไรตรงไปก่อนก็ได้ตรงไปตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปตรงนะเข้านี่วะตรงไปอีกนิดนึงตรงไปนิดนึงอีกนิดนึงตรงนี้ก็สวยนะใช่โอ้โหใจเย็นนะว้าวว้าวที่จริงครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาครั้งนี้ละได้มาเห็นทะเลเนาะช้า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 ตกไปเลี้ยวขวาเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เขากันแล้วข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านู่นตรงนี้กันครับนี่กันไหมข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าดีกว่าหน้านู่นก็ไม่นะไม่กันไปไหมครับพี่ได้อีกไปรู้ได้ไหมครับรู้นี่ก็ได้รู้ก็ได้ครับโอ้นี่ไม่ชอบในเมืองชอบอยู่ป่าชอบอยู่ป่าเข้าไปเลยโอ้โหสวยมากมานั่งกินส้มตำนี่ทะเลนะเนี่ยเว้ยที่จริงมุมนั้นนี่เขาสามารถทำอาหารได้เลยด้วยนี่ใช่นี่ไงก็พามาดูนี่ไงสถานที่ทำอาหารตรงนี้เหมาะสำหรับการทำอาหารมากพี่แล้วเดี๋ยวคราวหน้านี่เดี๋ยวจะมาชมตอนที่น้ำมันขึ้นมาเต็มตรงนี้หมดเลยลงในหนึ่งบอลไปไปไปลงไปดูอ๋อครับอุ้ยตรงนั้นโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่กับข้าวตรงนู้นอ๋อครับนี่นะได้เลยครับพี่ตรงนี้นี่ถ้าน้ำขึ้นถึงนี่เลยนะถึงนี่เลยนะถึงนี่เลยนะตรงนี้เต็มไปด้วยทะเลหมดเลยนะถึงนี่คือแถวนี้เลยอันนี้คือเขื่อนหินเขื่อนหินเดี๋ยวน้ำทะเลจะขึ้นมาถึงนี่เลยอ๋อนะเกือบสูงเราจะมากองไฟตรงนี้ก็ได้อ๋อครับนั่งกินกันตรงนี้ทะเลมันเคยขึ้นฮอตถึงอยู่ไว้ไม่ถึงพอถึงเนาะเขากะพอดีแล้วใช่กะพอดีแล้วนะตรงนู้นเป็นชายหาดนู่นนะส่วนตัวส่วงฝนไล่ไล่หรอแบบมีพายุอย่างเขามันก็สิขึ้นวะทะเลนิดหน่อยนิดหน่อยแต่กระโบลายเนาะนิดโอ้โหบ้านหลังนั้นอ่ะโอ้สุดเท่ทุกคนแถวนี้นี่นะขึ้นนี่ขึ้นถึงใช่แล้วเขาอยู่กันยังไงเขาก็อยู่พอดีสวยมากพอดีสวยมากเลยที่จริงอะนาเสาบ้านเขาเจ้ามีหอยนางรมเกาะป่ะมีเนาะเขาก็เอาเขาก็เอาใต้ในใต้บ้านถึงกันเนาะใช่ตรงนี้จะเป็นเนี่ยแหละเป็นหมู่บ้านหอยนางรมหมดเลยโอ้โหคอนโดเลยเดี๋ยวขอซูมเบิ่งใกล้ๆเนาะทุกคนเนาะคือที่เป็นคอนโดหอยนางรมเลยจะมาหาเลาะลิ้นไหมเท่เนาะโอ้ยนอนอยู่เลยต้องใส่จะเย็นเย็นมาทะเลแล้วรู้สึกเหนียวอ่ะรู้สึกไหมหน่อยๆเหนียวๆหน่อยๆเพราะน้ำเค็มมาทะเลเค็มน้ำทะเลสุดยอดเลยอยากเดินไปทางนู้นไหมย่างลิ้นบ่ไปย่างลิ้นก็ได้ไปมาทางทีเดินเล่นก่อนโอ้ยขันบ่ได้พี่ความสุขมานี่บ่เห็นซ้ำแบบนี้นี่แต่ว่าไอ้เข้าใจบ่เวลาว่าภาษาเรานิดหน่อยได้อยู่ได้อยู่นี่หอยนางรมนี่โอ้โหนี่เขามาแกะกันนะครับที่หอยนางรมนะเวลาเขาไปเลี้ยงเนี่ยเขาจะผูกเชือกไว้อย่างนี้แล้วหอยนางรมมันจะมาเกาะเชือกจะเกาะในเชือกจะห้อยไปอย่างนี้โอ้ยเลยเป็นโมบายก็ว่ายุเวลาเขาขายมันจะมีเชือกเนาะอูเนาะมีเชือกนะมีเชือกมีอย่างนั้นก็ใช่กับบางทีก็เข้าใจอยู่ว่าเขาเรียกแต่ว่าเขาเอาเชือกไปยังไงวะเนาะใช่ๆทำเป็นเชือกนะแล้วไม่จะเกาะที่เชือกมีเชือกเต็มเลยแล้วอันนี้เขาขึ้นมาถิ่มตรงนี้เนาะตัวใหญ่เลยเนี่ยเปลือกหอยน่าจะไปทำประโยชน์ได้เนาะทำได้นะทำได้ส่วนใหญ่ของประเทศอย่างที่จริงเอามาที่จริงเอามาปลูกพืชนั่นนี่ก็โอเคเลยแคลเซียมอย่างดีเลยนะอ๋อนะอันนี้ตัวเล็กนี่เขาเรียกเพียงนะอ๋อเพียงเพียงนะใหญ่เนาะอันนี้เนาะครับนะแล้วเขาแกะเนื้อนี่ไปขายโอ้นะสุดยอดกว่าจะได้ตังค์กว่าจะได้ตังค์มุมนี้ทุกคนเห็นว่ามุมป่ะนะ
ใต้ต้นไม้นี่ถือว่าเป็นมุมที่ดีเลยแหละมื้อนี้นี่ดีมากมุมส่วนตัวอีหลีแต่ว่าส่วนหลายมาตอนสวยนําถึงพี่บ่ถึงครับถึงนี่เลยโอเคโอ้ลอยขึ้นนี่ๆๆๆเนาะใช่เออโอ้หอยเยอะมากใช่หอยเนี่ยหอยเล็กๆอ่ะหอยเสียบหอยแมงกินได้พี่กินได้หอยเนี่ยไปอู้เดี๋ยวลงๆโอ้ยลงเก็บหอยเฮากินได้พี่นี่เค้าเรียกอะไรหอยเจดีป่ะไม่รู้อ่ะกินได้มั้ยล่ะพี่อันนี้เล็กๆตัวมันเล็กอ่ะเขาไม่ค่อยเก็บกันนะเขากับมีนอกกินอันอื่นแล้วอู้เขาพวกกินแล้วนะดูเยอะมากเต็มหมดเลยเยอะเลยครับเนี่ยหอยโอ้ดำๆนี่แม่นเมิดเลยนี่ใช่ป้าใครเราสังเกตดีๆทุกคนดำๆตุดปูติดปีดนี่แม่นเมิดได้นี่หอยหมดเลยทั่วมาแล้วดูปูลมไหมเห็นปูลมไหมจะมีปูด้วยนะเออปูลมเวลาจะเดินตัวเล็กๆครับเนี่ยเนี่ยดำๆนี่หอยหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยหอยหมดเลยนะเนี่ยมองต่ำๆเนี่ยหอยหมดเลยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมองตัวไหมนี่หอยหมดเลยเนี่ยหอยหมดเลยหอยมาเลยครับจอดเดี๋ยวมันเริ่มเกาะโตนี่หอยหมดเลยนะมันเริ่มเกาะโตนั่นเองป่ะใช่หอยนางรมหอยนางรมไม่ใช่หอยนางรมว่ะมันมีทั้งหอยมีทั้งเพียงนะอันนี้จะเป็นเพียงที่เพียงว่ะเพียงเดี๋ยวข้างในก็จะมีรูปูนะนี่รูปูโอ้ยมีปูมีปูนี่เห็นป่ะรูปูเห็นไหมเอามันคือบุหนีมันหนีไม่ได้คุณตุยเอามันจับมาเบิ้งดูจับดูเฉยนะอย่าทำร้ายน้องนะไม่ทำร้ายเราจะไปทำส้มตำกันโอเคโอ้พอดีมะละกอพอดีเลยโอ้ยไม่พอแล้วมันกลัวมันตกใจมันเด้มันตกใจมาซันเด้ต่อหน้าก็ทำดีหน่อยสิทำหน้าหลังนี่อยู่ในหม้อรู้นะชอบกินอะไรจิ้มจิ้มมึงดูอูเค็มอยู่วะโอ้บอมันเปื้อนอันนี้กินบ่ได้สุดยอดมุมนี้งามอีหลีถ้าเราจะเห็นแบบนี้ต้องเห็นตอนน้ำลงเท่านั้นน้ำขึ้นนี่เห็นแต่น้ำอย่างเดียวเลยนะแล้วตรงนู้นอ่อนๆขาวๆเห็นไหมฝน คิดว่าสิมีอย่างพิเศษฝนเนาะฝนเริ่มมาแล้วอยู่ทะเลนะเราจะมองเห็นฝนชัดครับนะถ้าเราอยู่ในเมืองจะมองไม่เห็นฝนเลยนะตรงนี้ไม่มีฝนแต่ตรงนู้นมีฝนเห็นไหมครับใช่มีนกนกกระยางนกยางนกกระยางครับขายาวๆเขามากินปลาครับกินปลากินปูนะกินปลากินปูมีคำขวัญให้พี่ความสุขเขียดนั่นเป็นเขียดยังอะไรครับอันนั้นคือเขาสามมุกฮะเขาสามมุกสามมุกสามมุกโอ้ที่พี่ว่าใช่ที่อยู่ใกล้บางแสนอ๋อครับใกล้บางแสนนั่นไงพี่ว่ามันไม่มาามาแล้วเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกิน5วินาทีต้องรีบวิ่งขึ้นรถแล้วโอเคครับไปตอนนี้เลยไหมครับไปตอนนี้โอเคดีนี่ตอนนี้นี่ก็บ่เกิน5วิอีหลีตอนนี้ก็มาทุกคนเนาะวิ่งยังวิ่งเลยขึ้นรถเนาะสุดยอดทุกคนมาครั้งนี้นี่โอ้โหตั้งแต่เขาไทยมามื้อนี้มื้อแรกฝนตกปกติฝนบ่ตกเลยนะอูเนาะแม่นเออนะก่อนหน้านี้ฝนตกบ่ไอเดี๋ยวขวาก่อนหน้านี้ฝนตกมั้ยครับพี่ไม่ค่อยตกครับตกวันนึงเว้น 4-5 วันที่กองอยู่ตรงนี้คือหอยนางรมนะครับโอ้โหปาดพี่เอาไปทำถนนได้เลยนะครับเนี่ยจิตใจทำด้วยอะหยังค่าซัดเป็นล้านๆตัวเออบ่แม่นนี่มันไม่ใช่ล้านๆตัวนะนี่มันหลายกว่าล้านนะพี่เนี่ยบ่ได้ดอกมื้อนี้วันศิลป์พี่ก็เนี่ยบ่ได้คือกันอู้เหนือเจ้าจะไปเงียบอะไรอันนี้เอาสักกาสลองซองปีบจะบ่ได้เบิ่งหรอพี่เนี่ยบ่ได้ใช่ป่ะเอากันซองปีบมาบอกพี่สาวว่าอีกาสลองกูจะกินแกงหอยมื้อนี้วันศิลป์พี่เนี่ยบ่ได้กูจะกินมื้อนี้พี่เนี่ยบ่ได้มื้อนี้วันศิลป์ค่าซัดเป็นล้านๆตัวมาดิเอากาสลองซองปีเป็นพี่น้องฟาแฝดที่จริงนะกล่องหอยนางรมนั้นต้องจะคนมากินนะโอ้หมดทั่วประเทศไทยละนี่พี่เพิ่งจะรู้นี่เนี่ยว่าภาษาลาวเหมือนภาษาเหนือด้วยนะเนี่ยใช่ไหมอันนี้เป็นก๊อปเขาที่อันนี้เป็นก๊อปอันนี้เป็นเมาเขาแล้วก็เมาเขาก๊อปหนังไทยก๊อปละครไทยก๊อปละครไทยอันนี้ที่ลาวดูละครไทยไงพี่ที่จริงแปลว่าคำเบ้านี่เป็นประมาณนี้แหละโบโบได้ว่าคนนั้นแต่ว่าทางเหนือนี่ก็สิมีอยู่คล้ายๆคืออันนั้นแต่ว่าก็สิเป็นทางเหนือเรากับที่ติดกับฝั่งไทยคล้ายๆคือเมียเกาะเลี้ยวขวาเลยครับหลวงข้าบางกับเมียเกาะหลวงข้าบางกับเลยเออจังหวัดเลยจังหวัดเลยนี่สำเนียงเดียวกับหลวงข้าบางเลย
หมือนกันเดะเลยเหมือนกันเดะเลยสามตอนเหนืออีสานแอนอีสานคือกันเดะเดะเลยนะภาษานั้นหลวงขบางกับเลยยังงงอยู่ป้าถูกมีคนแบบว่าสำเนียงคือหลวงขบางไปตรงนี้ก็ชาวประมงก็ยังมีอยู่แถวนี้คือเขตอะไรครับพี่ตรงนี้เขาสามุกแล้วครับเขาสามุกโอ้เนี่ยเนี่ยสามมุกเนาะครับเขาสามมุกสามมุกเขาสามมุกลานจอดรถเขากับมานี่ครับลานจอดรถสารเจ้าแม่สามมุกจีนดอกไม้ธูปเทียนเซินสั้นบนใครที่อยากจะมาขอความรักนี่นะครับมาที่นี่ได้เลยพี่เคยมาขอไหมครับอะไรนะไม่เคยนะมีแต่แนะนำคนอื่นมาโอ้โหสวยนี่สวยเฮ้ยแถวนี้เห็นทะเลบนเลยใช่ครับเห็นเห็นโอ้นะครับอีกบรรยากาศหนึ่งเออดิอูปกติพอได้เห็นได้บรรยากาศตอนนี้นะที่จริงครั้งนี้ครั้งแรกอีหลีที่แบบไปเห็นบรรยากาศทะเลแล้วฝนตกอย่างวันนี้เดี๋ยวดูตีโค้งไปนะจะว้าวว้าวจริงๆด้วยจริงๆด้วยอู้ตัวเป็นสวยสวยมากอู้ขนาดมันยางต่อแรงอีกครั้งเนาะมาวิ่งแล้วก็มีดิ่งถ้ามาเดินยามค่ำๆนิดนึงใช่สวยมากค่ำๆเช้าๆอากาศดีครับครับโอ้พวกคนมาเดินเยอะนะวัยรุ่นวัยรุ่นตรงนี้เป็นจุดชมวิวซีวิวโอ้บางแสนเป็นเส้นนี้อ่ะพี่ใช่ครับอันนี้เขาตะมุกจะติดกับบางแสนโอ้ลิงลิงไม่เอาเอ้าทำไมมันไม่เข้าป่าพี่มันอยู่บ้านมันอยู่แถวนี้ครับแล้วมันจะมีกวนนะครับลิงจะมีกวนมีก๊กของเขานะโอ้ครับฮะพี่สวยไม่เห็นนะตุ้ยทางนี้จะต้องเบิร์ดแต่ทางหน้าอย่างเดียวโอเคโอ้สวยมากโอ้ถ้าคนมาก็อาจจะพักแถวนี้เนี่ยแถวนี้ที่พักไม่ค่อยมีนะครับคุณชาวสมุทรใช่ไหมคะครับอันนี้บีจะต้องไปบางแสนอ๋อบางแสนมีเดี๋ยวเรามีที่ของเราแล้วแหมวันนี้โชคดีโชคดีมากวันนี้โชคดีเหมือนถูกลอตเตอรี่ตอนนี้นะพี่มีแต่มอบความสุขให้ครับเดี๋ยวถ้าพี่ไปลาวนะผมจะมอบความสุขให้คืนความสุขแกพี่ความสุขแค่คันได้ไปนี่ที่พาแบบเที่ยวพาเที่ยวเลยได้เลยครับนี่คันนี้นี่ละพาไปลาวนี่จะอีกบรรยากาศนึงนะไปห้องไอ้เมฆก็ได้บอกไอ้เมฆอยู่คันมาสิไปต้องทักบอกก่อนล่วงหน้าตอนอยู่ไทยที่ทักบอกแต่อยู่ไทยเพราะว่าปกติไม่ค่อยอยู่บ้านครับพี่เที่ยวนะออกเที่ยวนะไปบ้านนะไม่เกิน3วันไม่เกิน3วันไม่เกินอาทิตย์นะไม่เกินอาทิตย์ก็ไปอีกละแต่ถ้าบอกว่านะไอซิปลินเดอร์อย่างวันนี้กันเราก็จะอยู่บ้านรอเราก็จะรอครับได้เลยงานเราก็คือเที่ยวไม่ไปเที่ยวก็ไม่ได้งานใช่แล้วครับไม่ได้งานก็ไม่ตรงใช่มั้ยครับพี่ตรงไปเลยครับตรงระวังลิงโอ้แถวนี้ลิงแบบหลายแห่งลิงจะครองเมืองแล้วมั้งครับพี่โอ้ข้างบนนี้หลายกว่านี้อีกนะโอ้ป๊าดมาอยู่ตรงนี้ด้วยพอดีเห็นหนูบอกว่าไม่อยากเจอลิงพี่ได้หลบให้หูกลัวลิงหูกลัวลิงสัตว์ทุกอย่างอูไม่กลัวยกเว้นลิงยกเว้นลิงทำไมครับไม่รู้อ่ะไม่ชอบอ่ะไม่ชอบกลัวมากมันมีเขี้ยวใช่มั้ยไม่กลัวที่ตัวมันเป็นอย่างนั้นน่ะอ๋อมันมีขนเหรอกลัวตัวมันอย่างนั้นกลัวหมดเลยอ่ะกลัวหมดเลยแต่นั้นมันคือคนป่ะอูเออนั่นแหละเรามันทำท่าแบบนี้ครับพี่ใช่บางทีผมก็กลัวนะครับพี่กลัวไหมกลัวไหมครับบางทีผมกลัวครับมันขู่เราใช่ครับเหมือนวันนี้มันขู่ผมครับมันขู่เรามันขู่แล้วก็มันไปขโมยขนมชาวบ้านนะครับพี่แล้วผมไปไล่มันแล้วมันก็มีตัวนึงมาขวางเราแล้วก็ใช่เพื่อนแล้วเพื่อนมันก็ดึงเอาแล้วก็วิ่งใช่แล้วเข้าไปใกล้เพื่อนมันก็มาอ้าวเราจะเข้าไปใกล้ขนาดอย่างนี้เราต้องถือไม้นะถ้าเราไม่มีอาวุธนี่มันไม่กลัวนะเพราะว่ามันเห็นว่าเรามือเปล่าไงแต่ถ้าเราวิ่งมันก็จะตามนะครับแต่ถ้าเราหยุดเดี๋ยววิ่งเราหยุดคือหยุดมันก็จะหยุดแล้วมันก็ไปใช้วิธีการจ้องหน้าครับโอ้จ้องหน้าเราเลี้ยวขวาครับเราเลี้ยวขวาใช้วิธีการจ้องหน้านะครับแล้วก็ถือไม้นะครับแล้วถ้าเกิดมีหินก็มันก็กลัวหินโอเคอันนี้ความหูไม้นะทุกคนเนาะไปเบิ่งทางเบิ่งวันนี้โอ้เพิ่งได้ฟังคุณตัวโยยพูดไทยวันนี้ตั้งแต่เข้าไทยมาทุกคนนะครับเก่งดีปกติผมไม่พูดนะครับแต่ว่าถ้าผมไปพูดเขาก็ไม่เข้าใจทำไมพูดพี่ก็ไม่เข้าใจไงปกติตัวเบาไทยเลยมือนี้ตัวเบาไทยเออให้เบิ่งแดผมฟังเพ
ุกก็พยายามจะเข้าใจครับนี่ครับนี่ๆๆอย่างๆคือเฮือเลยเออๆใช่ๆๆข้างบนเขาแบบคล้ายๆจะหัวคอนเซ็ปต์คล้ายๆเป็นรูปเรือครับเมนเป็นรูปเรือรูปเรือแล้วก็แบบยืนเรือเลยอ๋อแต่คล้ายๆแอบเพื่อหมวกอยู่นะใช่อันนี้เขาสามมุกเนาะเขาสามมุกครับบางแสนไปทางซ้ายตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าเข้าบางแสนแล้วนะครับอันนี้ให้มาชมชิมๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องมาอีกรอบนึงตอนไม่มีฝนวันนี้เอาน่ะแบบชิมๆก่อนน้ำซุปก่อนพรุ่งนี้เอาเนื้อนะครับอันนี้ให้มาชมบรรยากาศยามเย็นกับละอองฝนปล่อยๆความมีพอได้นะครับสำหรับคู่รักใหม่นะหน้าอีกแล้วเด้อเดี๋ยวต้องละแหละพี่เดี๋ยวขวาเข้าไปเลยเดี๋ยวขวาเดี๋ยวไปทะลุให้ไปชมชิมหน่อยฝนตกไหลลงที่หน้าต่างมื้อนี้เราทุกคนเนาะกะว่าอยากลงไปชมบรรยากาศทะเลครับแต่ว่าบังเอิญฝนมันแรงเกินไปนะทุกคนเนาะแห้งเกินไปที่จะกล้าแข่งเขาพูดอย่างนี้คันโฮมอันนี้เอาเป็นโอกาสหน้าเลยทุกคนเลยโอกาสหน้าที่พามาเนาะมื้อนี้ต้องขอขอบใจไอ้ความสุขแล้วก็ขอบใจไอ้เมฆหลายๆที่พามามื้อนี้ลักๆกะมามื้อนี้นี่กะท่านบ่มีไอ้เมฆกะเฮาบ่ได้ฮู้จักไอ้ความสุขเลยแม่นกะมาโอ้ยหายากแบบนี้นี่หายากบอกเลยเนาะเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนฝากทุกคนติดตามการเดินทางของพวกเราต่อไปในว่าพวกเราสิไปจังใดไปเจออย่างแน่ไปเบิ่งซองอุคำหรอกไปเบิ่งซองตัวเยอะนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับลาไปกับพี่ความสุขค่ะสวัสดีครับโอ้ยอันนี้เนาะเอิ้นทะเลบางแสนกำลังสิปิดคลิปแล้วนะอันนี้ว่าบางแสนโอ้ว่าปิดไม่ลงวิวงามทุกคนปิดไม่ลงจริงๆปิดไม่ลงครับโอ้โหแต่ว่าคันว่านะคนไทยหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วล่ะต้นไม้นี่ต้นอะไรรู้ไหมครับใส่นี่ว่ะต้นมะพร้าวนะต้นมะพร้าวมะพร้าวนะอันนี้ต้นสนที่อันนี้ต้นสนต้นไม้แปลกอยู่เราพี่ดาวเรียกไม้แปลกโอ้โหบรรยากาศดีมากเนาะโอ้โหเห็นต้นพร้าวคือซัมเซินอยู่ในโอเคทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าโอ้โหสุดยอดเลยถ้าฝนตกนี้เที่ยวสวย